เปิดเรือนหอเก่าแอปทักษอรปล่อยทิ้งร้างนาน4ปี27ตุลาคม2022ดับฝันหนุ่มรุ่นน้องปล่อยทิ้งร้างไม่คิดเข้าไปอีกเปิดเรือนหอเก่าแอปทักษอรรักใหม่ไม่ถึงขั้นแต่งออกตัวอดีตพ่อสามีไม่ว่าต้องบอกเลยว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสะตรองอีกหนึ่งคนสําหรับสาวแอปทักษอรซึ่งเจ้าตัวมักจอกมาเผยโมเมนต์น่ารักนรัก คู่กับลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ให้แฟนๆได้ยิ้มตามอยู่เป็นประจำแถมแม่ลูกคู่นี้ยังตัวติดกันมากมีแม่แอฟอยู่ที่ไหนมีน้องปีใหม่อยู่ที่นั่นเลยล่ะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้สาวแอฟยิ่งนันวันน้องปีใหม่ยิ่งใช้แววความสวยความเก่งตามรอยแม่ๆมาติดติด แถมยังเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนอีกด้วยมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากและถึงแม้ว่าสาวแอปจะกลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังคงสวยเป๊ะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนมีแต่ทวีคูณความสวยความแซ่บขึ้นเรื่อยๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆคะ่ะไม่ปล่อยให้ตัวเองดูแก่ดูโทมซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้กลับมารับงานนางเอกอีกครั้งในละครเรื่อง ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอหลังจากวางมือมานานหลายปีแถมครั้งนี้ยังได้ประกบคู่กับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างต่อธนภพอีกด้วยซึ่งได้กระแสตอบรับจากแฟนๆละครดีมากๆวันนี้เราไม่พลาดที่จะพาแฟนๆไปชมบ้านของสาวแอปซึ่งเป็นเรือนหอสุดหรูราคาร่วมสิบล้านว่ากันว่าคุณพ่อของเธอเป็นคนออกแบบให้ด้วยล่ะค่ะเป็นบ้านสุดหรูในย่านวิภาวดีรังสิต บนเนื้อที่ประมาณ1ไร่เฉพาะราคาที่ดินก็ไม่ต่ำกว่า18ล้านรวมมูลค่าบ้านหลังนี้ไม่น่าต่ำกว่า30ล้านอย่างแน่นอนเรียกได้ว,ว่าหลังใหญ่โตและอลังการแถมภายในยังดูหรูหราน่า,นายอยู่มากจริงๆค่ะสมกับเป็นบ้านของนางเอกเบอร์ตนของวงการบันเทิงแต่ที่ทำเอาสะดุดตาหลายๆคนที่เห็นแล้วอมยิ้มมุมปากตามก็คงจะเป็นการกดไลค์ของหนุ่มทิมพิธาหรือพิธาลิมเจริญรัต สสรายชื่อหัวหน้าพักเก้าไกลที่ก่อนหน้านี้เคยตกเป็นข่าวลือว่าแอบซุ่มดูใจกันอยู่กับสาวแอบทักษอนนุ่มทิมพิธาก็เคยถูกนักข่าวเอ่ยปากแซวที่รัฐสภาถึงความสัมพันธ์กับนางเอกสุดฮอตแอปทักษอรก่อนที่เจ้าตัวจะออกอาการเขินหน้าแดงพร้อมตอบคำถามแบบสั้นๆว่าไม่มีโสดโสดสนิทก็ยังเคยตกเป็นข่าวว่าแอบซุ่มคบหาดูใจกันอยู่กับแอบทักษอร ซึ่งทางด้านหนุ่มทิมพิธาก็เคยออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวไปแล้วครั้งหนึ่งว่าเป็นเพียงคนรู้จักและเพื่อนมีการปรึกษากันเรื่องโรงเรียนลูกเนื่องจากถึงวัยที่ลูกสาวของทั้งคู่จะเข้าเรียนอ้าวงานนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปแต่จริงๆแล้วก็น่ารักกันทั้งคู่นะคะ